ข้อสรุปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอ่ะมันจบไปแล้วมันไม่มีเรื่องที่ต้องศึกษาต่อคือถ้าคุณจะศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญแบบละเอียดก็ไอ้กมธ.ชุดแรกที่มีคุณพีรพันธ์ก็ศึกษาไปแล้วไงศึกษาเรื่องการตั้งสสร.ก็เคยตั้งคณะกรรมการศึกษาไปแล้วและร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เคยผ่านวาระ1วาระ2มาแล้ว แต่มันมาตกเพราะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็แค่บอกว่าถ้าจะร่างใหม่ให้ไปทำประชามติก่อนเพราะนั้นเรื่องที่ต้องเถียงกันก็คือ1จะทำประชามติกี่ครั้งแค่นั้นเองครับซึ่งคำถามผมก็คือว่าถ้าจะต้องคุยเรื่องจะทำประชามติกี่ครั้งเนี่ยจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาหรือเปล่าเออนั่นแหละหรือในทางกับการคือยื่นถามศาลรัฐธรรมนูญไปเลยนะครับถ้าจะแบบยอมกันสุดๆอ่ะก็ถามศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งนึงเลยว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งเออแค่นั้นเองใช่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณข้อมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกใช่คุณถารู้สึกยังไงกับมูฟนี้ของก้าวไกลคุณข้องมองใจหรือติดใจประเด็นอะไรไหมถูกแล้วไหมหรือว่าที่เขาไม่เป็นเข้าร่วมเพราะหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยก็ทำไมมีก้าวไกลเข้าไปด้วยแล้วกูจะไปฝากความหวังไว้กับใครล่ะไม่มีเลยเป็นมูฟที่ดีกว่าจริงๆเหรออะไรประมาณนี้เอาจริงๆหลังจากเห็นข่าวนี้ของก้าวไกลสิ่งที่ผมสงสัยมากกว่าก็คือว่ากองเชียร์เพื่อไทยจำนวนไม่น้อยพยายามไปลุมด่าพรรคก้าวไกลว่าเป็นเด็กเอาแต่ใจซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าสมมุติว่าคุณจะต้องเดินเข้าศาลแล้วคนที่ตัดสินคดีคุณ2ใน3เสียงเป็นคนที่ต้องการให้คุณผิดอ่ะคุณจะเข้าไปศาลห้องนั้นไหมคือผมมันไม่เข้าใจว่าเรามองไม่ออกจริงๆเหรอว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ไม่ยอมเปิดเผยก่อนว่าสัดส่วนของคณะกรรมการจะเป็นยังไงและเป้าหมายแท้จริงของคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานยังไงมีกรอบเวลาคือมันไม่ได้มีความโปร่งใสในการจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้เลยนะครับผมได้คุยกับก้าวไกลบ้างนะครับว่าเขาคิดยังไงเขาก็บอกว่าเขาถามไปว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าตายังไงปรากฏว่าก็ไม่ได้รับคำตอบเขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็คุยกับพี่เป๋าว่าถ้าเขามาชวนเราจะยังไงซึ่งก็เลยมีหลักการสำคัญ2ข้อที่คิดว่าจะเข้าไปถ้าเกิดรับรู้ก่อน1คือเปิดเผยสัดส่วนมาเพื่อทำให้เรารู้ว่าคุณกำลังเล่นเกมเอาเราไปเป็นเสียงข้างน้อยเพื่อบอกว่านี่ไงก็เปิดพื้นที่ให้แล้วแต่เป็นเสียงข้างน้อยหรือเปล่าสร้างความชอบธรรมไม่อยากจะเข้าไปสร้างความชอบธรรมเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกคือข้อเสนอสสร.มันจบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าถ้าจะมาคุยกันเรื่องแก้ไม่แก้จะไม่เข้าไปเพราะว่ามันได้ข้อสรุปไปแล้วว่าต้องแก้และก็ได้ข้อสรุปไปแล้วว่าจะแก้แบบไหนคือการมีสสร.เพราะถ้าแก้ไม่แก้นั่นคือคุยถอยหลังใช่ทีนี้เราก็เลยมีหลักการ2ข้อนี้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการติดต่อมาคุณภูมิธรรมไม่ได้ติดต่อมาเลยทั้งผ่านทางพี่เป๋าหรือติดต่อผ่านทางคอนฟอร์ก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยนะครับ แต่เข้าใจว่าที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าคอนฟอร์ไม่สบายใจไอรอไม่สบายใจที่จะเข้าเป็นคณะกรรมการก็อย่างที่เขาบอกก็คือไอความไม่สบายใจก็คือว่าเราแค่อยากรู้ไงว่าสัดส่วนเป็นยังไงและสุดท้ายการคุยเนี่ยมันจะคุยไปข้างหน้าหรือจะคุยถอยหลังซึ่งก็ไม่ได้คำตอบแล้วก็ไม่ได้ชวนด้วยโอเคเข้าใจละซึ่งหลักการลักษณะนี้มันก็น่าจะเป็นหลักการเดียวคล้ายๆกับก้าวไกลไหมใช่ใช่ในแง่ของการที่แบบว่าจะทำอะไรก็บอกรูปแบบคำถามยุทธวิธีจำนวนคนหรือใดๆออกมาซะหน่อยสิไอการที่ไม่บอกมันก็กลายเป็นว่าคนที่จะเข้าร่วมด้วยมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์บางอย่างอ่ะมันไม่ใช่แค่เพียงไม่บอกแย่จังนะมันคือไม่บอกแปลว่าอะไรวะ